สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหมอบ้านชันปากครับเต๋าที่ภูคาส่วนกับผมครับช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยโซโซโน่ครับนะคุณผู้ชมนะโซโซโน่นะฮะคิดค้นโดย2แม่ลูกเลยนะครับพี่ขวัญพี่ลมหลินแล้วก็น้องต่อลูกชายคุณผู้ชมนะฮะสินค้ามีอย.ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญเนี่ยนะฮะใช้จริงลงจริงลดจริงเจ้าของก็ใช้เองเลยไม่ต้องจ้างพรีเซนเตอร์นะฮะเขาคิดสูตรขึ้นมาเองเลยเพราะว่าคุณแม่คุณพี่ขวัญเนี่ยเป็นไขมันพอกตับคุณลูกน้องต่อมีน้ำหนักที่มันเกินนะฮะ102โลปัจจุบันเหลือ60กิโลพี่ขวัญก็ไขมันพอกตับอาการก็ดีขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าสารสกัดที่ใส่เป็นสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศนั่นก็คือซินไบโอติกในซินไบโอติกมีจุลินทรีย์ดีนะครับมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกไปทำงานเคลือบกระเพาะลำไส้นะดึงเฉพาะที่ร่างกายใช้งานในแต่ละวันอันไหนที่มันเกินความจำเป็นนะฮะไม่ต้องเอาไปสะสมซักออกมาในรูปแบบของเสียกรองอีกหนึ่งชั้นด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรนะฮะแป้งไขมันน้ำตาลต้องกรองให้หมดนะคุณผู้ชมนะฮะดึงเฉพาะที่จำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต่อ100กิโลยังลงได้ถึง60โลคุณผู้ชมก็ต้องทำได้นะฮะนี่ก็ไปออกรายการแฉมานะคะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรพิเศษเลย1กล่องเนี่ยราคา 1,590 บาทปกตินะแต่วันนี้เราลดให้เลยครับ1กล่องเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับพี่ขวัญบอกว่ามีวิธีลดด้วยนะฮะควบคู่การปรับอาหารนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับรีบติดต่อได้ที่ LINE ด้านล่างขึ้นแล้วอย่ารอช้ากับโซโซโน่ที่ LINE @sosono thailand หรือสแกน QR code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะคะข่าวแรกค่ะเริ่มต้นวันนี้นะครับเราไปดูกระแสข่าวของนางงามกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะสาวที่ผ่านมาคนก็พูดถึงเยอะเลยกับดราม่าของนิโคลีนโดนจี้ให้สละตำแหน่งรองหนึ่งของ Miss Universe Thailand 2022นั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นครับล่าสุดเองเนี่ยนะฮะก็มีดราม่าอีกรอบแล้วเมื่อแอนนาเสืองามเอี่ยมครับผู้ชนะเวทีประกวด Miss Universe Thailand นะครับ2022ครับร่วมงานเปิดตัวโครงการไม่เทรวมเปิดตัวรถขยะนำร่องครับในงานเดียวกับคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.นะซึ่งแฟนนางงามก็ถามหาว่านิโคลีนเนี่ยรองอันดับหนึ่งอีกเช่นเคยไปไหนทำไมไม่เห็นปรากฏตัวก็ไม่มีไปไหนกันแน่ทำไมหาไม่ค่อยเจอที่ทำงานเลยต่อมาครับน้องติดเรียนในกลุ่มแฟนคลับของนิโคลีนก็ได้แจ้งว่าช่วงเช้าวันนี้นิโคลีนติดสอบและก็ได้แจ้งกับกองประกวดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมแต่ดราม่ายังไม่จบนะเซ่ทำไมอ่ะก็แฟนนางงามแห่โพสต์กันครับข้างในกลุ่ม Facebook เลยบางโพสต์รัวคอมเมนต์กันสนั่นมากกว่า300ข้อความนะครับอยากจะให้กองเนี่ยพิจารณาแล้วก็ปลดริบรางวัลคืนหรือให้นิโคลีนเนี่ยสละสิทธิ์เองหากไม่ยินดีจะทำงานร่วมกับกองประกวดนะครับเออถ้าติดเรียนเนาะด้านนะครับของนิโคลีนก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเจ้าตัวก็เคยออกมาโพสต์ชี้แจงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคิวงานที่มีมาก่อนนะที่มีมาก่อนแล้วก็มีทั้งมาก่อนแล้วก็มาหลังรู้เลยว่าทำให้ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ไปงานขอบคุณสปอนเซอร์ก็ต้องติดภารกิจของตัวเองนะครับแต่ก็แจ้งกองประกวดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรครั้งต่อมาไม่ได้ไปร่วมงานขอบคุณสปอนเซอร์เพราะว่าคุณตาเสียชีวิตอ๋อเขาก็มีเหตุไงส่วนดราม่าล่าสุดเองนิโคลีนติดสอบติดเรียนนะครับเลยไม่ได้ไปร่วมงานนะฮะก็เลยถูกจี้ให้สละตำแหน่งแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆเลยนะครับค่ะก็จะปลดเขาได้ไหมอ่ะก็มันอยู่ที่เขาตกลงกับกองประกวดมันอยู่ว่าเขาตกลงกันว่ายังไงครับถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าพี่ถ้าหนูได้อะแต่ว่าช่วงเนี้ยหนูมีสอบมีเรียนนะเพราะว่าหนูจะต้องเรียนนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเด็กเขามีเหตุผลอะบอกก่อนเข้าประกวดแล้วว่าหนูมาประกวดให้นะแต่ว่าพอหลังจะได้หรือไม่ได้เนี่ยหนูมีเรียนแล้วภารกิจหนูเยอะมีอันนี้ต้องกองประกวดเขารับรู้ก็แบบไม่ได้ครับส่วนในเรื่องของการไปโชว์ตัวขอบคุณสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เน้นรองเขาเน้นที่หนึ่งครับเขาเน้นที่หนึ่งค่ะลูกนะคะพี่ว่านิโคลีนเขาคงจะชัดเจนนะคะคงจะบอกแล้วว่ามันติดเรียนถ้าจะไหนอันไหนที่มันไม่ติดเรียนเขาก็มาให้พี่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาหมดทุกคนค่ะเพราะว่าขนาดของพี่วัดอย่างเงี้ยบางทีลองไม่สบายหรือว่าลองติดสอบหรือลองจะต้องมีงานด่วนธุระด่วนเนี่ยเขาก็ส่งมาไม่ได้เขาก็เอาคนที่มงไปแทนครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดแบบตายนี่ว่าจะต้องไปครบกันทั้ง5คนไม่เกี่ยวค่ะครับส่วนใหญ่เขาก็จะที่1มาคือจบคนมงมาคือจบแค่นั้นค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปประกวดเวทีไหนแล้วนี่ครับคนที่จะต้องไปประกวดคือน้องแอนนาเสือใช่แล้วอย่าไปซีเรียสค่ะลูกค้าไปปวดเขาไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดนิโคลีนไปทำอะไรประพฤติตัวไม่ดีหรือค่อยปวดอันนี้เขาก็จะประพฤติตัวปกติเขาเรียนหนังสือหรือในประเด็นถ้าไม่มาร่วมงานเพราะว่านอนอยู่บ้านเฉยๆตื่นไม่ทันเงี้ยค่อยไปดราม่าได้นะตื่นไม่ทันก็ยังบอกได้ว่าไม่สบาย
ไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติถ้ามาสมมติไงมาสื่อไม่ทันก็สมมติเขาจะบอกที่วันนี้หนูไม่ได้จะเป็นโควิดหรือเปล่าไม่อยากให้ไปเสี่ยงเออแต่เนี่ยน้องเขาติดเรียนติดสอบไงติดเรียนติดสอบไม่ซีเรียสเขาเข้าใจเด้อนะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูคิวเขาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาให้อนาเสือออกอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าการที่แบบว่าผิดกฎหรือว่าไม่มาร่วมงานโดยที่ไม่ติดภารกิจอะไรเลยแอบแอโกหกเนี่ยสามารถสละได้ไหมกองสามารถปลดหรือว่าริบรางวัลคืนได้ไหมไม่ค่อยปลดคนรองยกเว้นแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะเช่นเป็นเวทีดังระดับประเทศคือได้ตำแหน่งรองแล้วก็เขาก็ดีใจที่ได้รองเพราะว่าที่หนึ่งเขาสวยกว่าแฟนเขาอะบอกว่าให้ถอนตัวเพราะว่าไม่อยากให้ไปประกวดเมืองนอกเพราะเขาต้องถอนเพราะแฟนเขาเลี้ยงดูเขาอยู่ไงครับอย่างนั้นนะมันต้องถอนตัวเพราะว่าแฟนขอว่าไม่ให้อยากให้ไปประกวดเมืองนอกแล้วให้พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเองครับเขาก็ต้องถอนเพราะก็ต้องน้องคนเราเนาะครับแฟนเลี้ยงดูไม่ใช่ทุกคนที่แฟนจะเลี้ยงดูนะลูกเนาะแฟนเขารวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วบางทีแฟนเขาไม่ใช่คนไทยแฟนเขาเป็นต่างชาติไงเขาบอกยูไม่ต้องประกวดแล้วนะแล้วก็ไปถอนตัวออกไปเดี๋ยวไอเลี้ยงดูเองอยู่เองเดี๋ยวไอซื้อบ้านให้หลังหนึ่งซื้อรถให้คันหนึ่งแล้วมีเงินเดือนให้นะแล้วก็มาเป็นแม่ของลูกอย่างเงี้ยเป็นใครเขาก็เอาเป็นใครเขาก็ต้องเอาจู่เพราะว่าถ้ารอปีรอปีหนึ่งผู้ชายบางคนมันไม่รอด้วยนะใช่มันก็ไปเอาคนอื่นต่อไงจริงนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันด้วยไงถูกต้องถ้าเป็นโอมอย่างเงี้ยโอมได้ตำแหน่งระดับประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าผัวนี่บอกว่าให้โอมเนี่ยออกเพราะว่าไม่อยากให้โอมเนี่ยไปเดินเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกไม่ได้ละแล้วแต่ว่าผมไม่ให้อะไรคุณเลยนะแต่ให้คุณออกมาเฉยๆประกัดก้อนเกลือกินกับผมจะออกมาทำบ้าเลยแล้วโอมจะตอบผัวโอมว่ายังไงเราบอกว่าไม่ได้เราไม่ออกเราต้องทำตามความฝันของเราเราสารในมงแล้วคุณกับผมต้องเลิกกันนะอะไรนะคุณกับผมต้องเลิกกันนะเลิกคือเลิกเออเลิกกันเลิกเห็นไหมล่ะเห็นหรือยังล่ะอะไรเอาก็ถามพอถามปุ๊บเราก็ตอบแกเมย์จะมาเห็นพละอะไรนะฮะแล้วมึงเชื่อกูหรือยังล่ะอีนี่มันคันอาจารย์วิทยุไทยแลนด์นะไปดูมิสแกนบ้างคุณแม่นะครับไปดูแดนซ์กระจายครับแจ๊สนะฮะหรือว่าจะชุนชื่นเองประทะสาวๆมิสแกนงานนี้มีอึ้งแดนซ์กระจายกันเลยทีเดียวนะครับเราสองงานมิสแกนไทยแลนด์2022คุณผู้ชมครับรวมตัวกันออกงานแบรนด์ดังฉลองยอดขาย100ล้านไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าชาร์ลอตแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆสาวงามมิสแกนไทยแลนด์2022ครับเจอตลกนะชื่อดังอย่างคุณแจ๊สชวนชื่นนะมาร่วมร้องเพลงความมันนะฮะความสนุกกันเลยนะครับงานนี้ครับเรียกว่าแดนกันแบบไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะฮะของวงดนตรีของคุณแจ๊สชวนชื่นด้วยจ๋าแจ๊สสปุกนิกปะปิยองกุ๊กๆนะฮะแล้วก็เต้นกันเลยด้วยความเมามันนะครับนี่ร้องก็มันเต้นก็กระจายเลยเราสาวงานก็เรียกกันว่าสลับกันมาแดนประท้าไม่เกรงใจชุดอ่ะคือดูชุดเนี่ยคือมันควรไปมันไม่ควรเต้นท่าแบบนี้ไงแต่ว่าสาวแกนก็คือเต็มที่นางงามนางงามก็ต้องช่วยทำมาหากินสรุปนะคะอะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองก็มีนะฮะอะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองก็ต้องรู้แล้วค่ะนางงามมันไปรุ่นไหนแล้วค่ะรุ่นใหม่แล้วค่ะเออเป็นไงล่ะแล้วก็เป็นเวทีเดียวที่ยังอยู่ได้นะคะเวทีอื่นเขาขายกันหมดแล้วค่ะนะคะดูสิเต้นกันแต่แจ๊สสนิทกับพี่วัดนี่แจ๊สชวนชื่นซีกับพี่วัดก็ไปนี่เลยครับมอบความสนุกกันเลยใช่ค่ะนางงามมันต้องทำได้หลายอย่างพี่เต๋อถึงได้บอกว่าคิดว่าจะไปเต้นกันไงพี่เต๋อถึงได้บอกว่าการที่จะพี่จะส่งมิสแกรนเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะครับพี่หาเด็กยากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวสองเนี่ยความสามารถมันต้องถึงเช่นร้องเพลงได้นะครับเต้นได้เล่นละครได้เล่นโฆษณาได้ไม่ใช่สวยอย่างเดียวแล้วต้องใจถึงด้วยนะฮะใจถึงหมายถึงว่ากล้าแสดงออกมันถึงไม่มีไงคนสวยส่วนใหญ่มักจะเหนียมอายไม่ค่อยกล้าเออส่วนคนไม่สวยเนี่ยมันกล้าทีเนี้ยมันไม่มีความพอดีพี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่เจอเด็กอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่ส่งพี่จะถามก่อนเลยความสามารถพิเศษคืออะไรถ้าใครบอกว่าเดินแบบได้พี่จะแบบไม่เอาใครๆก็เดินได้เออเด็กปัญญาอ่อนก็เดินได้นะคะหมายังเดินได้เลยทุกวันนี้นะคะแบบนะคะหมาแมวก็เดินได้หมดนะคะเออเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเดินแบบนะคะกูก็เดินได้นะคะทุกคนเดินได้หมดแล้วค่ะแบบนะคะนะคะแม่ค้าก็เดินได้กันหมดค่ะนะคะมันจะต้องมากกว่านั้นเช่นร้องเพลงได้แล้วร้องเพลงเพราะแล้วต้องสวยด้วยนะคะต้องสวยด้วยนะคะนั่นแหละสำคัญแต่ถ้าเกิดร้องเพลงไม่ได้แต่สวยสวยอย่างเดียวที่หนึ่งยากเลยพี่บอกเลยยากต้องครบองค์มันต้องครบองค์ประกอบจริงไม่งั้นเหนื่อยคนส่งเหนื่อยส่งนางงามถ้าไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยขาดทุนนะพี่บอกแค่นี้แหละใช่นั่นแหละนะคะอ่ะหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโน่นะฮะ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะฮะซินไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีนะฮะมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนำเข้าจากญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาดึงเฉพาะนะฮะอาหารที่ใช้งานในแต่ละวันอันไหนที่มันเกินนะฮะกว่าพลังงานของเราเขาขับออกไปในรูปแบบของของเสียน้องต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ลูกพี่ขวัญพี่ลมหลินลดลง100จาก100กิโลเนี่ยเหลือ60โลได้คุณก็ต้องทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายผลิตโดยโรงงานที่มี ISO วันนี้จัดโปรพิเศษค่ะครับจัดเลยนะครับวันนี้1กล่องปกติราคา 1,590 บาทครับเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับเพราะพี่ขวัญมีวิธีลดคู่แกงปรับอาหารด้วยติดต่อที่ LINE แอดด้านล่างนี้เลยครับ Sozono Thailand หรือสแกน QR Code ครับ Sozono by ขวัญพี่ลมฝีนะจ๊ะพักสักครู่ค่ะครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ